Yen said insane ถึงเขานะ18 19นะเย็นส่งของวางแล้วแล้วเต้นวางไหนดีแล้วตรงนี้ก็คือเป็นรอยต่อช่องว่างระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียตื่นเต้นเพราะมันเป็นสับปะรดเฮ้ย amazing amazing แบบเป็นแบบอารมณ์แบบของหวานเมืองไทยเนาะทองหยงทองหยิบทองยอดคิดว่าเขาเรียกว่า Turkish Delights นะอันเนี้ยโอเคฮาเกียโซเฟียรอแม่อยู่แม่ต้องรีบหนูขามีของกินแบบเยอะมากนะโอ้โหแบบไอติมแพะหรอไอศกรีมนมแพะหรอโหมี everything เลยอะฝั่งตรงข้ามก็ยังมีอีกนะไม่ใช่แค่ทางฝั่งนี้นะฝั่งตรงข้ามก็มีด้วยนะนักเรียนครูเช็คความรู้ภูมิศาสตร์หนูหน่อยได้ไหมคะพร้อมสอบไหมคะอะไรคือบอสฟอรัสอะไรคือออตโตมันอะไรคือไบแซนทิอุมแล้วก็อะไรคือคอนสแตนติโนเปิลนั่นตื่นเต้นไหมคอนสแตนติโนเปิลเมื่อยังเยาว์วัยค่อยๆนะชะดาข้ามเรือข้ามได้หรอวิเรามีบัตรนะข้ามได้นะตัวเองสนใจช้อปปิ้งไหมอ่ะถนนนี้ก็จะเป็นแบบถนนช้อปปิ้งไปเลยอ่ะอารมณ์แบบจตุจักรอ๋อแล้วนี่ก็คือทางออกของบาซ่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเหมือนแบบจตุจักรเนาะนอกจากช่องแคบบอสฟอรัสแล้วก็มีช่องแคบระหว่างตึกรัสยาแล้วก็อะไรอ่ะทาวาหรือมานี่เพราะว่าแอร์พอร์ตมาว่าจะไม่ถ่ายแต่ว่าให้หนูดูนิดนึง Across the sea I have a dream ถึงแล้วนะจ๊ะสนามบิน Athens โอเคทีนี้เราก็กำลังจะไปที่เมโทรเพื่อที่จะนั่งรถเข้าไปในเมืองกันนั่งท็อปบอกแล้วใครจะไปจำได้คะไอตัวแลมหน้าตัวอะไรทั้งหลายแหละที่รักให้เดาว่าแม่อยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศกรีซค่ะตอนนี้สวยไหมคะข้างหลังหายเหนื่อยเหมือนกันนั้นเนี่ยนี่ยังไม่ถึงนะให้ดูก่อนนิดนึงได้ความจริงแล้วค่ะลูกโหคือว่าเหมือนฝันมากๆเลยอะเย็นแบบเป็นหินอ่อนอ่ะ Amazing Amazing มากมากอันนั้นยังไม่ใช่ลูกอันนู้นคือของจริงของจริงของจริงโหลุงงี้ไม่ตัดผมดีกว่าเป็นหมาท็อปิคอลแอนิมอลน่ะตัดผมแล้วก็หนาวมากขอใส่เป็นผมอเมริกันแป๊บหนูฟินไปกับแม่ไหมคะลูกจัดเต็มพานอรามาแบบของจริงอ่ะแล้วทางโน้นพาฮิตกำลังจะตกบายบายอะโครโพลิสกันนะคะหลงมาโดยไม่รู้ตัวไม่รู้มาร้านนี้ได้ไงแต่ว่าแบบคือคนเยอะมากอารมณ์แบบเป็นร้านดังอะมีถ่ายรูปเพียบไปหมดว้าวเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะกินเราดีกว่าหิวอะ
ดูข้างหลังนั่นสิสวยมากลมแบบสวยทองอะไรเงี้ย6 โมงเย็นเป๊ะนะทะลุตอนนี้ข้างหน้านั่นเป็นตึกอะไรก็ไม่รู้ว่าสวยมากเลยอ่ะสวยเมื่อกี้ว่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะถนนนี้น่าตื่นเต้นกว่าอีนี่คือแบบ6 โมงเย็นยังช้อปปิ้งกันมันมากมันแบบสุดขีดอะมีเปิดค่ะมีของผู้ชายถึงแล้วนะเป็นอาคารอะไรก็ไม่รู้ก็มองไกลๆก็ดูเหมือนว่าเป็นอาคารเก่าแก่แต่ว่าเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วมันดูใหม่อ่ะมันดูเหมือนเพิ่งสร้างนอกจากเชลชิสตีไลท์แล้วยังมีกรีนตีไลท์ด้วยนะเพราะว่าเป็นประเทศที่ใกล้เคียงกันนะเขาก็เลยมีอาหารที่คล้ายกันนะ Well this is my first time on A 321 I think อาหารเช้าที่อีเจียงเสิร์ฟเป็นพายร้อนหอมมากแล้วก็มีโยเกิร์ตรสน้ำผึ้งโยเกิร์ตแบบกรีซ Do you wanna see me